งินอนุภาพฟุ้งเป็นฟรีแลนซ์ยังไม่คิดเข้าสังกัดออนติดตามซีรีส์บทชายแท้ออกาสรับเซ็นช่อง3ฟุ้งลงละครเป็นพระเอกเต็มตัวโอดฝึก acting โหดมีกระทบเปลี่ยนอีพุทธิดายันปลายปีมีซิงเกิลค่ายจ่อมีคอนเสิร์ตต้องเจนนี่เริ่มทำเพลงใหม่ BKPN กอล์ฟบัฟโฟฟิล์มสารสัมพันธ์ไทยจีนไทย CCTV Music Festival 2016เสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิปสตาร์พัทนิวพลัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเปิดดวงรวย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 โทรดอกจัน167สี่เหลี่ยมอนาคตเศรษฐีเงินล้านอยู่ไม่ไกลรีบโทรเลยลุ้นบัตรโลตัส500บาททุกวันสวัสดีค่ะแป้งจังรายงานตัวกับ New Plus Insight นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์กับเรื่องราวของวงการบันเทิงหลากหลายที่แป้งจังคัดเฟ้นและมาฝากกันทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ค่ะช่วงแรก4หนุ่มจากเลิฟซิกเงินออกัสณปาล์มจะมาพูดคุยกับเราอัปเดตเรื่องราวของพวกเขากับ Star Exclusive ค่ะช่วง Star Exclusiveเงินอนุภาพฟุ้งเป็นฟรีแลนซ์ยังไม่คิดเข้าสังกัดออนติดตามซีรีส์บทชายแท้ตอนนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานอะไรแต่ว่าในอนาคตก็จะมีผลงานเรื่องพาร์ทไทม์ครับรับบทเป็นโมงของช่อง9ครับตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ฉายครับเพราะยังถ่ายไม่เสร็จครับตอนนี้จริงๆก็ตอนนี้อย่าพึ่งเลยดีกว่าเอาเป็นเรียนเป็นหลักก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยโฟกัสที่เรื่องงานตอนจบครับอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้เลยฮะแต่ว่าผู้จัดการผมก็น่าจะเป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วครับอาจจะเป็นตอนนี้อาจจะเป็นฟรีแลนซ์อยู่ฮะตอนนี้ใช่ครับก็ตอนนี้เราช่องไหนก็ได้ครับสนใจงานทางด้านไหนบ้างหรอครับก็อาจจะเป็นด้านละครฮะไม่ก็เป็นหนังเป็นภาพยนตร์ครับแฟนๆเหรอครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้ชมกันเดือนหน้าครับผมก็ได้รับชมกันเร็วๆนี้แน่นอนทำการบ้านเหรอครับก็อ่านบทฮะแล้วก็ไปเรียน acting workshop อะไรพวกนี้ฮะก็ได้ทำไปเรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวถ่ายอย่างเดียวเลยครับใช่ครับไม่สนเลยฮะเรื่องหัวใจเหรอครับเรื่องหัวใจตอนนี้อย่าเพิ่งเลยไว้ก่อนครับเอาเรียนเป็นหลักก่อนดีกว่าตอนนี้ออกาสรับเซ็นช่อง3ฟุ้งลงละครเป็นพระเอกเต็มตัวโอดฝึก acting โหดมีกระทบเปลี่ยนอ๋อใช่ครับตอนนี้ก็เซ็นสัญญาช่อง3แล้วก็มีละคร2เรื่องครับเรื่องแรกก็เรื่อง Behind the Scene หรือเรื่องลับหลังครับก็เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกครับแล้วก็มีรับเชิญของน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ครับเรื่องลับหลังBehind the Scene ครับก็จะออนแอร์ประมาณมีนาคมนี้ครับก็จะได้รับชมกันแล้วเริ่มถ่ายไปแล้วครับถ่ายไปสักพักแล้วครับเส้นตัวประมาณ3ประมาณไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจครับตัดสินใจนานไหมครับก็สักพักครับแต่ก็ไม่นานมากก็อยากอยู่แล้วอยากเล่นช่อง3อยู่แล้วใช่แล้วก็ได้เป็นพระเอกด้วยเรื่องแรกเลยครับก็ดีใจก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้เล่นก็ต้องทำกันบ้างพอสมควรครับก็ทางบอร์ดแคสครับเขาก็ให้ไปเรียน acting ครั้งละ6ชั่วโมงคือแบบโหดมากเรียน acting เปิดเซ็นกับช่อง3ครับแต่ว่าเป็นละครของบอร์ดแคสครับผมก็มีบ้างครับมีบ้างที่แบบบางวิชาเราไปเรียนไม่ได้ตลอดทั้งเทอมเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีดรอปบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวิชาที่ไหวก็พยายามสู้ต่อไปครับเอาให้จบ4ปีให้ได้นาเพียนไม่รู้แฟนคลับป่วนลายสโมสรนักกีฬาขอสุภาพโฟโต้บุ๊กร่วมมินรูปจิ้นเยอะอ๋อ
ไม่ทราบว่าไปป่วนนะฮะก็ไปเชียร์เฉยๆใช่ไหมหรอฮะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันพี่ใช่เพราะว่าทางของกีฬามหาลัยของเป็นของธรรมศาสตร์ป่ะคะก็ตรงนั้นจะเป็นส่วนของยิม7ครับพี่มันเป็นฝ่ายดูแลนักกีฬาก็มันจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องโซเชียลเรื่องแฟนเพจเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่ฮะผมก็อยากจะฝากด้วยนะคะบอกว่าแฟนคลับอยากจะทุกคนเลยผมรักทุกคนนะก็ไม่อยากให้ใครมองว่าคนที่ตามผมเนี่ยจะเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนพูดจาไม่สุภาพเนาะก็ขอความกรุณาใช้ความสุภาพนิดนึงครับผมไม่ว่าจะพูดกับผมหรือว่าจะสอบถามเรื่องของผมจากใครเนี่ยก็คุยดีๆเนาะทุกคนอยากตอบอยากให้ข้อมูลอยู่แล้วก็ฝากด้วยครับผมผลงานบันเทิงตอนนี้ฮะมีนี่ครับล่าสุดเป็นโปรเจกต์ I Heart Dog ครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมกับน้องมินครับแล้วก็เด็กฮอร์โมนอีก2คนชานนกับปีโป้ใช่ฮะขายทั้งโฟโต้บุ๊กขายทั้งเสื้อครับผมโดยเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายพวกค่าถ่ายค่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็เข้ามูลนิธิให้น้องหมาหมดเลยครับรูปที่เขาปล่อยออกมาในโฟโต้บุ๊กมันยังไม่หมดพี่จริงๆมันมีรูปที่แบบว่า Exclusive จิ้นสุดๆจิ้นมากผมเห็นแล้วผมก็แบบอุ้ยก็ต้องฝากติดตามครับผมปาล์มวิทยวัฒน์ฟุ้งอายุไม่ใช่ปัญหาทำธุรกิจแบ่งเวลาไม่กระทบเรียนบอกซีรีส์ได้ดูมีนาคมร้านตอนนี้เหรอครับก็คือร้านตอนนี้ขยายจากร้านเดิมนะครับราคาจาก499บาทเป็น599บาทครับแล้วก็มีเมนูเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยพี่เช่นเมนูของทอดเพราะว่าคนล้นจากสาขานู้นครับใช่ตอบรับดีครับผมก็ขยายสาขาเพิ่มใช่ครับดูเองทุกอย่างเลยครับก็มีครอบครัวช่วยด้วยพ่อแม่แล้วก็พี่สาวครับมีครับผมแบ่งแยกเก่งครับก็มีทั้งเรียนมีทั้งการแสดงแล้วก็ร้านอาหารครับผมก็เอาดีทุกด้านนะพี่ด้านไหนมาผมก็ทำหมดอะครับโอกาสมาใช่เด็กลงไปแล้วผมอายุ20ครับตอนนี้ก็ผมอยากสบายตอนนี้แล้วค่อยไปเอ้ยผมอยากเหนื่อยตอนนี้แล้วก็ไปสบายตอนแก่ก็เริ่มทำงานก่อนเหนื่อยยอมเหนื่อยตอนนี้แล้วสบายตอนหลังดีกว่าครับอย่างนี้อายุน้อยๆเรามีปัญหาต่างๆบริหารคนเยอะไหมครับแรกๆก็มีครับแต่หลังๆเขาก็ให้ความเคารพผมมากขึ้นในผมก็เติบโตเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการคอนโทรลใช่งานวงการตอนนี้เพิ่งเปิดกองใหม่ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วครับใช่เรื่อง Part Time The Series ครับครับผมก็ฝากร้านฟุกุอินเฮาส์สาขาที่2ของผมเองนะครับแล้วก็เป็นสาขานี้เป็นแกรมบัฟเฟ่ก็เป็น599บาทลดจาก899บาทครับแล้วก็ผลงานล่าสุดคือ Part Time The Series ครับน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนมีนาครับใช่ยังมีอีก3ศิลปินอย่างโออนุชิตฟุกพงศธรและอีฟพุทธิดาเรามาพบกับคุณผู้ชมอยู่นะคะไปติดตามกันเลยค่ะช่วง Star Exclusiveอีพุทธิดายันปลายปีมีซิงเกิลค่ายจ่อมีคอนเสิร์ตต้องเจนนี่เริ่มทำเพลงใหม่ก็สำหรับค่ายสหภาพดนตรีนะคะเราก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นMusic Move Entertainment นะคะโดยที่ Music Move Entertainment เนี่ยก็จะเป็นร่มใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะแยกเป็น4ค่ายย่อยนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ต้องก็เริ่มจากค่ายของพวกเรานะครับ Music Move Record ครับก็มีพี่ใหญ่อย่างพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับพี่โอมชาตรีมีวง Blackhead แล้วก็มีนิกกี้พี่นิโคลมีพี่แมวแล้วก็มีคุณแหนมนะครับเยอะแยะเลยมากมายพวกเราใช่ครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีอีก3ค่ายครับมี
มีค่ายชื่อว่ามี Records นะคะซึ่งก็จะนำทีมโดยพี่เบียร์ฟองเบียร์นะคะแล้วก็ตอนนี้มี Records ก็มีซิงเกิลได้ออกมาแล้วนะคะก็คือ เงาเท่าอากาศจากซีซั่น5นะคะก็แล้วก็จะใช่ก็ยังมีอีกหลายคนนะคะที่จะตามกันออกมานะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายน้องเล็กอะให้ใช่ค่ะโอ้โหเหมาะมาเป็น Box Music นะคะก็ค่ายนี้ก็จะเป็นแบบออกแนวอินดี้แล้วก็ออกจะเป็นวัยรุ่นนิดนึงคือพูดง่ายคือว่า4ค่ายที่เราแยกค่ะค่อนข้างจะมีทาร์เก็ตที่แตกต่างกันส่วนค่ายสุดท้ายก็จะเป็นทรัพยาเรคคอร์ดก็จะเป็นลูกทุ่งนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็พยายามที่จะครอบคลุมผู้ฟังทั้งหมดทุกสไตล์เลยค่ะยังไงก็ฝากด้วยเพลงสนุกอะค่ะก็จะเป็นปลายปีนะคะต้นปีก็จะเป็นเพลงฟังซะมากกว่านะคะก็เดี๋ยวต้องฝากให้ลองติดตามกันดูค่ะก็ติดตามผลงานของทาง Music Moon Entertainment ครับแล้วก็ปีนี้เรามีศิลปินเยอะมากครับคิดว่าตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปลายปีก็คงมีผลงานออกมาให้ติดตามกันตลอดปีเลยทีเดียวครับก็ยังไงก็ฝากทางด้าน Music Moon Entertainment ไว้ด้วยครับโอ้อนุชิตเปรยอยากจัดวิ่งมาราธอนยันไม่ซ้ำใครมีกลัวอุบัติเหตุถ่ายอังกอครับเป็นไงครับวันนี้วิ่งครับก็สนุกดีครับก็อากาศดีโชคดีวันนี้เขากรมอุตุบอกว่าอากาศจะเย็นลงซึ่งก็เย็นลงจริงๆนะครับก็ทำให้วันนี้วิ่งกันได้อย่างค่อนข้างสบายทางอุปกรณ์วิ่งเรายังแบบว่านำเข้าอะไรอยู่ไหมโอ้ก็ซื้อในประเทศได้แล้วเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างต่างประเทศออกปุ๊บหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์ในเมืองไทยก็มีพร้อมรับประกันด้วยเพราะว่าซื้อในประเทศก็น่าจะดีกว่าก่อนหน้านี้ไหมครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่ค่อยฝากเราซื้อที่บ้านเลยคิดไหมล่ะครับเคยคิดเรื่องอยากลองทำวิ่งดูแต่ว่าเป็นแบบงานวิ่งเล็กๆสนุกแต่ก็ใช่ครับแต่ว่าโอ้ยการทำงานกับคนหมู่มากมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากแล้วก็ไม่ถูกใจคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคงต้องคิดให้เยอะๆครับอันนี้เราก็ยังอยากจะทำอยู่ใช่ไหมใช่ใช่มีคุยกับเพื่อนไว้ว่าคอนเซ็ปต์ที่เราวิ่งมันเป็นแบบนี้แบบนี้เพื่อนกับดูน่าสนุกแล้วก็ดูนึกไม่ออกว่าเคยเห็นใครทำมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็ท้ายที่สุดจะเกิดหรือไม่เกิดก็อยู่ที่จะทำไม่ทำถามถึงละครพาเห็นว่าไปถ่ายมาแล้วเพลงว่าสนุกมากเลยคือห่างหายจากละครแอคชั่นแนวแบบระเบิดจริงอะไรเงี้ยครับมาสักพักนึงตั้งแต่ลูกคาดนะครับผมอันนี้อังกอร์ก็โหยคืออลองจูเนียร์ก็ไม่ได้แพ้บริษัทต้นตำรับมากเพราะว่าทุกอย่างระเบิดจริงทีมงานก็เป็นแบบมืออาชีพทางด้านระเบิดภูเขาเผากระท่อมจริงๆอะไรเงี้ยก็คือไปมาทุกวันก็ต้องมีระเบิดกันทุกวันยิงกันทุกวันแล้วกลับมาแอคชั่นนี่เราต้องลืมไหมคะก็ด้วยครับแต่ว่าด้วยพอเทคโนโลยีกับเครื่องมือมันทันสมัยมากขึ้นเขาก็เซฟนักแสดงมากขึ้นก็เชื่อใจได้ว่าทุกอย่างจะปลอดภัย 100% มีใครเป็นอะไรบ้างยังไม่มีครับยังไม่มีซึ่งขอให้ไม่มีแต่ตอนเรากลัวไหมคะแบบกลัวทุกครั้งครับคือเชื่อว่าทุกคนจะป้องกันอย่างดีที่สุดแหละเซฟตี้เฟิร์สแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้มันก็ต้องช่วยกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมงานฟุกพงศธรแย้มมีละครสายลับจับแอปบอกไม่น้อยแสดงแต่บทเกย์ทำใจคนติดภาพก็วันนี้ก็มารับรางวัลนะครับโล่เชิดชูเกียรตินะครับรางวัลสีกุลบุตรกุลธิดาครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เขาให้โอกาสเราได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยครับก็ถามว่าเราเหมาะไหมเราก็คือเราเป็นเยาวชนในสังคมที่เราทำงานแล้วก็เราตั้งใจทำงานเนี่ยเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยเราวันนี้ก็เกี่ยวกับความกตัญญูคือเราก็ดูแลพ่อแม่ด้วยเราก็รู้สึกภูมิใจมันเหมือนกับเป็นแรงผลักดันที่ให้เราตั้งใจทำงานให้พ่อแม่ให้ตัวเองแล้วก็ให้สังคมต่อไปครับปีใหม่เลยไปไหนโอ้ปีใหม่ก็ก่อนสิ้นปีได้ไปทำบุญครับผมมีโอกาสได้ไปทำบุญก็แถวๆในกรุงเทพนี้แล้วก็ส่วนสิ้นปีก็เข้าดาวอยู่กับครอบครัวที่บ้านครับผมก็เสริมเรื่องงานเรื่องสิริมงคลนะครับผมเพราะว่าเราทำงานไม่ค่อยมีเวลาโอกาสได้ไปทำบุญก็ช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยก็หาโอกาสไปทำบุญบ้างอะไรเงี้ยครับจะได้จิตใจสงบจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่นี้ด้วยครับผลงานตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีละครครับผมเรื่องสายลับจับแอปครับก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวจะฟิตติ้งวันที่28มกราคมนี้แล้วครับก็คงไม่แพ้บทเดิมครับผมก็จะเป็นบทคาแรคเตอร์ก็จะเป็นน่าจะเป็นสาวเหมือนกันที่เป็นตัวละครที่สร้างเสียงตลกเสียงหัวเราะเหมือนเดิมครับถามว่าอยากไหมก็มันได้แต่บทอย่างนี้แล้วเราก็ชินแล้วครับผมเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคือถ้าผู้ใหญ่ป้อนงานอะไรถ้าเขาเห็นว่ามันโอเคมันดีสำหรับเราเราก็ยินดีเราก็ต้องจะทำงานต่อไปเรื่อยๆครับ
เราไม่ได้ซีเรียสก็คือเราโดนมองตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าตั้งแต่รับบทมาอย่างนี้แล้วตั้งแต่หน้าหวานแล้วก็เราไม่ได้ซีเรียสคือมันเป็นงานทุกงานตัวละครคาแรคเตอร์ทุกอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปเราพยายามที่จะทุกคนเห็นผลงานที่แบบเราสร้างสรรค์ที่แบบเป็นตัวละครที่ให้เสียงหัวเราะให้รอยยิ้มกับทุกคนมากกว่าครับครับผมก็จะเตรียมเปิดกล้องก็เร็วๆนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าจะน่าจะฮับประมาณปลายปีนี้ครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปครับอย่าทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัดผ้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตามศาสตร์การขอพรจากหินต้องอย่าทาเล็บเกรดอัญมณี Listen with ค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้ขุมเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อเข้ามาซื้อเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร0961768629หรือ ID Line by for youและนี่คือความบันเทิงประจำวันนี้ที่แป้งจางคัดสรรมาฝากคุณผู้ชมใน New Plus Insight นะคะหากยังไม่จุใจคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวงการบันเทิงผ่านทางช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าว New Plus ค่ะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยสินค้าดีๆจาก By For You พลาสมารวมวิตามินและสารสกัดธรรมชาติที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกมาบรรจุลงในแคปซูลช่วยปรับสภาพผิวทันทีในกล่องเดียวผิวขาวใสไร้ริ้วรอยสนใจสอบถาม0961768629ค่ะวันนี้แป้งจางขอลาไปพร้อมกับคอนเสิร์ตงานสัมพันธ์ไทยจีนที่มีหนุ่มบี้ฟิล์มบัฟโฟมาร่วมสนุกนะคะแล้วกลับมาพบกับ New Plus Insight และซุปตามากมายได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM สำหรับวันนี้แป้งมาขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสบายมาชุนได้ยินเรื่องรา
这世上还有谁？